ข้าสู่ช่วงที่3นะครับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกับคุณพีรศักดิ์พอจิตนะครับเราไปดูการ์ตูนไม่ใช่การ์ตูนล้อการเมืองอ่ะพี่หลานนะครับเป็นการ์ตูนที่ล้อเลียนเหตุการณ์บ้านเมืองนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงพ่วงเรื่องเดี๋ยวนี้มีระดับดาวจากร้านอาหารรวม2เรื่องเข้าไปเรื่องเดียวกันได้อย่างลงตัวมากนะครับไปดูจากเศรษฐกิจเศรษฐกวนนะฮะนี่ครับเป็นการ์ตูน4ช่องนะตอนนี้เรียกได้ว่ามิชลินกำลังติดดาวใช่ไหมก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ข่าวใหญ่ร้านข้าวแกงเยจิ๋มปากซอยได้มิชลินเพียบเลย นี่เขาบอกว่าโอ้ยล่าปากจริงๆที่ผ่านมาเราได้กินอาหารที่ได้รางวัลดาวมิชลินระดับโลกนะฮะคู่สนทนาบอกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่มิชลินแบบนั้นนะอ้าวแล้วมันได้แบบไหนล่ะรถ10ล้อที่ใช้ยางมิชลินคนขับหลับในเสียบเข้าไปในร้านทั้งคันเลยครับอย่างมิชลินได้มิชลินเหมือนกันนะครับแต่คนละอย่างคนละมิชลินนะฮะมิชลินประทับทั้ง10ล้อเลยเลยนี่ฮะไปทั้งคันเลยนะครับเอาละตอนนี้ท่านรองประธานสนช.นะครับคุณพีรศักดิ์พอจิตอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านพีรศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับก็จะเรียนถามเรื่องนี่แหละครับที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณไพบูลย์นิติตะวันเสนอต่อสนช.ให้แก้ไขกฎหมายให้รีเซ็ตพรรคเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องสมาชิกพรรคการเมืองแล้วทราบว่าจะมีการหารือกันในวันศุกร์นี้ใช่ไหมครับท่านครับยังครับกรณีปัญหานี้คือพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ไปผ่านสนช.ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็ยังมีการติดขัดในการบังคับใช้ไปเกี่ยวข้องกับม.44อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ส่วนที่สนช.จะต้องไปเกี่ยวข้องนะฮะพอดีว่าที่ท่านถามมาว่าทางคุณสุเทพกับคุณไพบูลย์ได้ยื่นหนังสือต่อประธานสนช.เนี่ยครับทางสนช.เราก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดรับฟังความคิดเห็นนั่นนะครับที่มีท่านรองสุชัยเป็นประธานรับผิดชอบอยู่เอาไปศึกษาว่าแนวทางที่เสนอมาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องมั้ยอะไรกับบทบาทของสนช.ได้บ้างนะครับครับซึ่งค่าศึกษาอะไรเสร็จแล้วก็ต้องมารายงานที่วิปซึ่งวิปของสนช.นี่จะประชุมกันทุกวันอังคารบ่ายแต่ว่าที่ผมดูวาระการประชุมในยังไม่มีนะครับวาระการประชุมในวันพรุ่งนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเรื่องนี้เข้ายังครับครับเห็นฟังคุณสมชายแสวงการบอกว่าวันศุกร์นี่คณะกรรมการวิสามัญชุดที่ท่านรองว่าเนี่ยนะฮะก็จะประชุมหารือกันเรื่องนี้อาจจะเขาจะประชุมในคณะกรรมการเขาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อยังก็ยังเป็นส่วนของกรรมธิการชุดนั้นอยู่นะครับยังไม่ถึงวิปนะครับอะไรอย่างนี้นะครับยังไม่มาถึงวิปของทางสนช.ใช่ครับครับที่ถ้าถามในเชิงกฎหมายนี่สนช.ถ้าจะแก้ไขกฎหมายนี่นะฮะต้องใช้เสียงใช้ขั้นตอนยังไงครับคือตามรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ว่าสนช.ลงชื่อกัน25คนก็เสนอกฎหมายได้นะครับ oh. แต่ว่าการเสนอกฎหมายนี่ต้องไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน นะฮะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินต้องให้ฝ่ายทางรัฐบาลเขารับรองนะครับครับอ๋อซึ่งกฎหมายในมุมผมแล้วผมก็มองว่าโอกาสคงน้อยนะครับเพราะว่าจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นอะไรต้องปฏิบัติตามมาตรา47วรรค2นะครับครับกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินไหมผมมองคร่าวๆว่าน่าจะเกี่ยวนะครับอันนี้แต่ว่าต้องรอให้ดูเนื้อของกฎหมายที่เสนอมาอีกทีนะครับครับน่าจะเกี่ยวกับการเงินทำไมมุมของท่านรองบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเป็นกฎหมายการเงินมันต้องมีกิจกรรมที่ทำนู่นทำนี่ให้กกต.ทำนู่นทำนี่ก็ต้องมีการใช้งบประมาณนะครับแต่นี่ยังไม่ใช่ข้อสรุปนะครับเป็นข้อไอ้เบื้องต้นที่ผมได้มองคร่าวๆอยู่นะครับอ๋อถ้าเป็นกฎหมายการเงินถ้าตีความเป็นกฎหมายการเงินจบเลยสนช.เสนอเองไม่ได้ใช่ครับต้องให้รัฐบาลรับรองอีกทีนึงครับต้องให้รัฐบาลรับรองอีกทีนึงนะครับหรือไม่รัฐบาลถ้าอยากจะแก้ก็เสนอมาเลยก็ว่าต้องประตูนั้นใช่ครับโดยส่วนตัวของท่านรองเนี่ยคิดว่าพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวจากในส่วนทั้งพรรคการเมืองแล้วก็คนนอกสภาเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องมีการแก้ไขมันจริงๆในตัวกฎหมายเองเขาก็มีช่องทางที่ทางพรรคการเมืองจะขอให้ทางกกต.
ยืดระยะเวลาให้นะครับก็มีช่องทางแก้ไขตรงนั้นอยู่ช่องหนึ่งแล้วก็ตอนนี้คือมันก็ติดที่ว่ามีการประกาศม.44ห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมครับครับมันก็อาจจะไปคลายล็อกทางนู้นก็ได้ครับก็ประกาศม.44ขึ้นมาคลายล็อกตรงนั้นตรงนี้ให้หรือยกเลิกม.44เดิมอะไรนะครับแล้วก็ อาจจะประกาศขยายระยะเวลานี้ให้โดยใช้ม.44ก็ได้นะครับครับเพราะม.44ก็มีศักดิ์เท่ากับพ.ร.บ.เหมือนกันนะครับคือบางส่วนอาจจะมองว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้เพิ่งประกาศใช้ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในเนื้อหาก็น่าจะคุยกันตั้งแต่ในช่วงที่มีการร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วปล่อยให้พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วค่อยมาเคลื่อนไหวเพื่อจะขอให้มีการแก้ไขมันมีอะไรที่มันผิดปกติไหมฮะหรือยังไงฮะในส่วนตัวผมก็มองว่าตอนนี้ปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาในตัวสาระของพ.ร.บ.ใช่ไหมครับเป็นปัญหาที่ว่าทางม.44เขายังไม่เคลื่อนไหวนะครับครับปัญหาที่ทางท่านสุเทพท่านไพบูลย์เสนอมานี่ให้รีเซ็ตอะไรเนี่ยผมว่ามันก็เกี่ยวกับสาระของพ.ร.บ.ซึ่งก็ตรงกับคำถามที่ท่านพิธีกรถามผมมานะครับว่าตอนนั้นเราก็พิจารณาว่าสาระเป็นตามพ.ร.บ.ที่ประกาศใช้ไปผมก็ยังมองว่ายังไม่มีเพราะสนช.เองไม่น่าจะมีเหตุที่จะไปแก้ไขให้นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับครับครับก็ตกลงว่ารอดูคณะกรรมการวิสามันเสนอมาอีกทีว่าจะทำยังไงนะฮะแล้วก็คงไปหารือกันในวิปทีครับหารือกันในวิปนะฮะแต่มุมมองของท่านรองเพียรศักดิ์คือคิดว่ามันจะมีทางออกอย่างอื่นนะเช่นไปใช้มาตรา14ปลดล็อกก็ได้หรือใช้บทเฉพาะการอะไรไปขอขยายเวลาจากกกต.เรื่องสมาชิกพรรคครับครับท่านรองครับตอนนี้เนี่ยพ.ร.บ.ที่ยังค้างคาการพิจารณาของสนช.เนี่ยมีอยู่3ฉบับของปปช.เนี่ยจะเริ่มยังไงอะไรเมื่อไหร่ฮะท่านรองปปช.ใช่ไหมครับครับปปช.นี่ที่ผมติดตามข่าวอยู่ดีเหมือนกับกรรมาธิการวิสามัญนี่เขาจะสรุปกันในน่าจะวันนี้นะครับแล้วก็วางแนวทางกันไว้ว่าจะเสนอต่อสภาเนี่ยในวันพฤหัสที่20เท่าไหร่ครับ21ใช่ไหมครับพฤหัสเนี่ยครับครับวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็เอาให้สภาใหญ่นี่พิจารณาวาระ 2-3 นะครับครับดูจากสาระดูจากเงื่อนเวลาซึ่งเดิมทีเนี่ยคิดว่าน่าจะคุยกันได้ในส่วนของกรรมาธิการเนี่ยก่อนหน้านี้หลายวันแล้วแต่ว่ามันยังคุยกันไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องจะรีเซ็ตหรือจะให้อยู่จนครบวาระเนี่ยในมุมของท่านรองคิดว่ามันจะยืดเยื้อไหมฮะมันจะเป็นปัญหาเวลาเข้าสู่วาระสองของสนช.ไหมฮะมันสุดท้ายก็ต้องมีการลงมติครับซึ่งบางประเด็นในทางกรรมาธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้เขาจะมีการลงมติก็ต้องดูเสียงส่วนใหญ่ไปยังไงนะครับหรือถ้าหาทางพูดคุยกันแล้วสุดท้ายจะต้องมีการลงมติก็ต้องถือผลมติเป็นหลักของกรรมธิการนั่นนะครับแล้วกรรมธิการเขาจะสงวนความเห็นว่าอะไรก็ไปอภิปรายกันในสภาอีกทีหนึ่งสภาก็เช่นเดียวกันครับสภาสุดท้ายก็ต้องให้สมาชิกเป็นผู้ตัดสินโดยการลงมติครับผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการที่เรามีรองรับไว้ตามปกติอยู่แล้วครับครับมีการล็อบบี้ล่วงหน้าไว้หรือยังฮะอ๋อยังครับอันนี้ยังไม่มีเลยนะยังไม่มีในส่วนของนอกเหนือกรรมธิการนะครับครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของกกต.นะครับอันนี้เราก็รอศาลชี้แจงอย่างเดียวใช่ไหมท่านรองกกต.นี่คือจริงๆเราจะต้องตั้งกรรมธิการตรวจสอบประวัติความประพฤติและจริยธรรมใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในเมื่อมีผู้เสนอความเห็นว่าประเด็นของการเลือกจะชอบด้วยหรือไม่ซึ่งในความเห็นส่วนตัวผมก็มองว่าถ้าศาลตอบมาว่าเขาเป็นประเพณีเป็นวิธีการซึ่งคำนิยามเขาว่าเลือกเปิดเผยนี่ก็ไม่ได้มีคำนิยามไว้ครับครับสนช.ก็น่าจะพิจารณาแค่ว่าผู้ที่ศาลเสนอมาเนี่ย
มีความประพฤติมีประวัติมีจริยธรรมที่เหมาะสมที่เป็นกกต.หรือไม่นะครับผมยังมองว่าเราควรจะรักษาไอ้ขอบเขตของเราไว้ตรงนี้นะครับไม่น่าจะไปตีความไม่น่าจะไปวินิจฉัยถึงขั้นที่ว่าศาลทำถูกหรือผิดในการเลือกมานะครับอันนี้รอแค่เอกสารที่ศาลจะส่งมาเป็นคำชี้แจงหรือต้องรอให้ศาลมาชี้แจงกลางสภาเลยยังไงท่านครับอ๋อผมเข้าใจว่าศาลคงส่งหนังสือมาหรือถ้าเราอยากจะเชิญตัวแทนศาลมาก็ศาลก็คงส่งตัวแทนมาก็นั่นก็อยู่ที่ทางศาลจะดำเนินการแจ้งมายังไงนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าครับเราไม่ได้ไอ้จำกัดเวลาให้นะฮะซึ่งนาทีนี้ก็ยังผมก็ต้องรอดูวิปในวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับว่าท่านประธานจะเอาเรื่องนี้เข้ามาชี้แจงในวิปยังไงนะครับอ๋อพวกนี้ประชุมวิปนะฮะแต่ทำหนังสือส่งไปที่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาอย่างฮะทำไปแล้วครับทำไปแล้วครับรวมความแล้วสัปดาห์นี้นี่นอกจากพ.ร.ป.ปปช.แล้วนี่กฎหมายใหญ่ๆที่จะเข้าที่ประชุมมีอะไรบ้างฮะยังไม่มีอะไรมากนะครับของฝั่งรัฐบาลก็เห็นว่าจะมีกฎหมายเกี่ยวกับพรบมหาลัยกีฬานะครับไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเขาพร้อมที่จะมาชี้แจงในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะครับครับครับถ้าลองกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก2ฉบับเนี่ยเงื่อนเวลาเป็นยังไงฮะตอนหน้าขณะนี้ครับอยากให้ท่านลองสรุปอีกนิดนึงฮะเลือกตั้งส.ส.กับส.ว.ครับผมสอบถามกรรมาธิการเขาก็เดินหน้ากันไปเยอะนะครับเพราะว่าเราก็มีเวลา60วันทุกฉบับนะครับทั้ง10ฉบับอันนี้เราก็ได้รับมา28พฤศจิกายนฮะเรามันก็จะหมดไปในเดือนมกราครับเดือนมกรานี้ก็จะมีวันหยุดหลายวันทางกรรมธิการเขาก็เร่งมือประชุมกันในช่วงนี้สัปดาห์ละ3วัน4วันนะครับก็เห็นใจเขาเหมือนกันคือถ้าเป็นไปตามนี้ก็มีการปกเถียงบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาครับครับท่านรองครับถ้าไปตามเงื่อนเวลา60วันก็จะไปจบที่ประมาณ28มกราคมไม่เกินนั้นนะครับปี61นะฮะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงฮะไทม์ไลน์นี่จะเป็นยังไงฮะคือเราจะต้องเข้าวาระ2วาระ3นะฮะก่อนครบ60วันนะครับครับเสร็จแล้วถ้ามติเป็นยังไงก็เสนอให้ทางองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญกับทางกรท.ไปดูว่าเขาจะมีข้อโต้แย้งอะไรไหมขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเป็นกระบวนการตามปกติครับท่านพิพากษาครับครับครับก็เท่ากับว่าไทม์ไลน์หรือว่าเงื่อนเวลาก็จะตกที่ราวๆเดือนมิถุนายนไม่เกิดนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ท่านคงพูดถึงเรื่องประกาศใช้ใช่ครับใช่ครับไปจนถึงประกาศใช้เลยครับก็ต้องไปมันเป็นไอ้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2อะไรเนี่ยขั้นที่1ผ่านเวลา3ไปแล้วขั้นที่2ไม่มีปัญหาขั้นที่3ก็เสนอให้ท่านนายกทูล9แล้วก็ครับโปรด9ลงมาอันนั้นก็เป็นประกาศใช้ต่อไปขั้นไปนะครับครับที่เรียนถามก็คงไม่ไปคาดเดาได้ว่าขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4จะเป็นยังไงนะครับครับที่เรียนถามท่านเพราะอย่างนี้ท่านรองฮะคือสมมุตินะสมมุติคือเผื่อว่าจะมีการแก้ไขพ.ร.ป.พรรคการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยเงื่อนเวลามันจะเป็นยังไงมันจะทํายังไงฮะพ.ร.ป.พรรคการเมืองใช่คือ4ฉบับแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาแก้ฉบับที่ประกาศใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะได้เงื่อนเวลาเนี่ยมันต้องขยับมันต้องแก้ตรงไหนมาแก้พ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือต้องถึงขั้นแก้รัฐธรรมนูญฮะหัวนี่ที่ท่านประธานสภาท่านอาจารย์พรเพชรท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าขบวนการแก้ไขพ.ร.ป.นั้นก็ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับประมาณ2-3 เดือนนะครับก็อาจจะกระทบกระเทือนกับการแก้จริงๆมันก็อาจจะมันก็ถ้าเร่งจริงๆมันก็ยังน่าจะอยู่ในขอบเขตที่ท่านนายกประกาศไว้อยู่เหมือนกันอ๋อถ้าเล่นกันจริงๆถ้าจะแก้กันจริงๆแล้วก็เร่งกันจริงๆอะนะนั่นเป็นการคาดเดากันเฉยๆนะว่าจะมีการแก้ผมยังไม่เห็นสรช.จะไปยกร่างกฎหมายแก้ฉบับนี้ขึ้นมาร่วมกันเสนอชื่อเลยยังไม่เห็นมีเลยครับทางรัฐบาลจะคิดยังไงนะครับแบบนี้นะครับ
สุดท้ายจริงๆนี่ท่านพิรศักดิ์ก็ผ่านการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติมายาวนานพอสมควรเนี่ยนะตอนนี้นี่คิดว่าการเมืองบ้านเรานี่มันจะโอเคไหมจะเปลี่ยนผ่านดีไหมปีนี้นี่ไปสู่ปีหน้านี่เท่าที่ผมลงพื้นที่ในโครงการสนช.พบประชาชนนั่นนะครับครับซึ่งเราก็ลงไปมาแล้ว73จังหวัดแล้วนั่นนะครับจะครบทั่วประเทศอยู่แล้วนี่นะครับผมยังมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตัวทางการเมืองนะครับแล้วเข้าใจการเมืองในระดับดีทีเดียวแล้วนะครับครับไอ้การที่จะชื่นชมพรรคไหนอย่างไรบุคคลไหนอย่างไรนะผมว่าก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนตัวเขาแต่ที่ผ่านมามันไปไอ้คล้ายๆมันไม่ยอมรับซึ่งกันและกันมากเกินไปถ้าทางคสช.เขาวางพื้นฐานตรงนี้ให้เกิดความพูดง่ายความสงบในระดับหนึ่งความปรองดองในระดับหนึ่งผมก็มองว่าการเมืองไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้คือพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับผมมั่นใจฟังดูแล้วคือไม่มีอะไรน่าห่วงสักเท่าใดนักใช่ ถ้าไม่มีการไปยุแย่ไปปั่นอะไรกันขึ้นมาครับเอาละครับเช้านี้ก็รบกวนท่านปีรศักดิ์ตามนี้ก่อนท่านครับยินดีครับท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านรองครับครับครับสวัสดีครับคุณปีรศักดิ์พอจิตรองประธานสนช.นะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะมาต่อเรื่องเกี่ยวข้องกับพรบ.พรรคการเมืองกันเล็กน้อยนะครับรวมไปเดี๋ยวต้องถึงข่าวคราวซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทยนะครับเรื่องเริ่มที่จะหลุดพ้นจากความยากจนเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยนะครับหลังจากทาง World Bank เนี่ยทางธนาคารโลกนะครับมีการทำรายงานชิ้นนี้ออกมาแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็นำมาขยายผลต่อในศาสตร์พระราชาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับซึ่งน่าสนใจนะฮะเราพักกันกู้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ